ว่าเขาได้ยินแต่ว่าพี่ภาษาทานอเมริกันอยู่นอกเมืองดีนี่งดงามแล้วก็พวกเขาจะมาเที่ยวมาชมเบิร์ดตอนสิกับปารีสในโดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากญาติพี่น้องสมบูรณ์และคุณมีธนาดาบุตรคณะนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาของพวกเขาจึงได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวชมสุสานทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในปากสงครามข้างยกพ้นขึ้นบกเมื่อวันที่6ถึงวันที่8เดือนมิถุนาพันเก้าร้อยสี่สิบสี่ที่ฝั่งนอร์มานดีเพื่อบุกปลดปล่อยประเทศฝรั่งเศสออกจากการยึดครองของกองทัพเยอรมันนาซีถ้าหากท่านผู้ชมเคยได้ชมภาพยนตร์เรื่องวันพระเดชศึกหรือThe Longest Day มาแล้วเมื่อท่านได้ชมวิดีโอสารคดีการท่องเที่ยวของพวกเขาเรื่องนี้ท่านก็จะสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าท่านเคยเห็นหาดแห่งการยกพ้นขึ้นบกเหล่านี้มาแล้วในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวโอมาฮาบีชเป็นจุดเริ่มต้นการเที่ยวชมสุสานทหารอเมริกันที่นอร์มานดีของพวกเขาโอมาฮาบีชเป็นหนึ่งในจำนวนหาด5แห่งที่กองทัพอเมริกัน 34,250 คนห่วมกับพันธมิตรเดินทางมาจากเกาะอังกฤษยกพ้นขึ้นบกเมื่อข้างสงครามโลกครั้งที่2ทำการขับไล่ทหารเยอรมันนาซีออกจากการยึดครองจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเขตนอร์มานดีเพื่อแบบค้นกำลังพลนะพอมันเข้ามาใกล้ฝั่งประตูหน้านั้นก็เปิดออกโลดพวกทหารก็พักกันแล่นลงโลดวันนี้พวกทหารเยอรมันอยู่ทางอีกฝั่งนะก็ยิงกันลงมาใส่ไปปืนใหญ่ทั้งยังสูงเมื่อเบิ่งมาฮาบิชแล้วพวกเขาขึ้นไปเบิ่งแผนผังยุทธศาสตร์การยกพ้นขึ้นบกที่แสดงไว้ให้บรรดานักท่องเที่ยวได้ชมก่อนอย่างหลอกชมสุสานที่สวยงามก็พี่โดดจ้องเลยคนบ้านรัฐบาลมาหาพี่โดดจ้องอันนี้ก็โดนเข้ามาในแห่งเทวโดดจ้องเต้านั่งบนนี้เลยนอนนี่หัวมันตายสิเออตั้งมือบ้านเขาผ่านมากถึงแค้นน่ะไม่หวัดหลังข้าวทะลุยิงคนหมุนหมดร้านหมดทะเลหันไปมองผักเลยเจ้าเบิ่งไปมันเห็นหมอกเห็นหมอกเรือหันมาหน้าเวรทหารท่านทำให้หยกต้นขึ้นมาลุกขึ้นมาสำหรับสำหนึ่งมันเบิ่งบ่เห็นและท่านเอกทหารเยอรมันมันอยู่ในบังเกอร์โซ่งกล้องตลอดเวลาเลยเขาแนมดีบ่เห็นมันก็คือเนี้ยมันก็มันนอนมันก็ช่องอีกบ่เห็นครับเพราะมันเมื่อหนึ่งมันช่องเป็นยังมันจะบ่เห็นแต่มันหมอกเอ้าก็เห็นหมอกเห็นบอกแต่มันบ่มาใกล้ลิ้นบ่เห็นได้เหือจังนี้ก็บ่ปึ๊ดหนึ่งเห็นบาดเดียวเลยนะทราบลาบเลยออกบาดเดียวบาดแล้วก็ห้องเอานั่นบ่ทันมันสิเป็นบาดบาดมันเป็นบาดตีสายไปทั่วพี่ไปบอกครับแผนที่แสดงตำแหน่งประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสโดยมีสองแคบอังกฤษ English Channelแบ่งกันเอาไว้